ใช้เครื่องกดกาแฟต่างๆแล้วก็ได้รู้จักวิธีวาดอาร์ตลาเต้ด้วยค่ะหลายอย่างเลยคือได้ความรู้ด้วยว่ากาแฟแต่ละตัวมันเป็นยังไงแล้วก็ได้ลองเทฟองลาเต้ซึ่งมันก็มาบ้างไม่มาบ้างน้องครั้งแรกครับการเวิร์กช็อปอันนี้นะคะคือเหมือนเป็นแบบการเปิดประสบการณ์ใหม่เลยแล้วก็แบบการมาได้ลองทำไอตัวลาเต้อาร์ตนะคะก็ได้รู้ว่าโหจริงๆกว่าที่จะเห็นลายสวยๆบนแก้วกาแฟคือมันแบบยากมากแล้วเราก็รู้ว่านี่แหละค่ะเราต้องซื้อกินต่อไปเชิญชวนเพื่อนทุกคนนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่ก็มาชมโครงการใส่พิสปาลังก้าวได้นะครับนอกจากมาชมโครงการแล้วเรายังมีกาแฟบริการให้ชิมด้วยนะครับคือผมติดใจผมมากับแฟนก็ติดใจในครั้งแรกเลยว่ารูปแบบห้องมันสวยแล้วก็รูปแบบตึกหรือว่าจะเป็นฟาซิลิตี้ข้างล่างเนี่ยมันดูโอเคลงตัวหมดก็ผมว่ามันเหมาะกับคนที่อยากมีที่อยู่อาศัยที่จะอยู่ในระยะยาวหรือคนที่จะซื้อลงทุนก็ทำเลก็โอเคครับก็เชียร์ครับโครงการนี้ดีจริงครับก็คืออยากจะชวนให้ทุกคนนะคะมาเป็นเพื่อนบ้านกันตอนนี้เราก็ซื้อแล้วนะจากที่เราได้เห็นแบบห้องตัวอย่างโครงการที่เป็นห้องแบบสไตล์แบบลอฟต์ดูเพกเนาะคือสวยก็คือชอบการแบบดีไซน์ของตัวห้องการจัดวางอะไรเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจซื้อที่นี่แล้วก็นอกจากจะได้มีแบบบ้านที่น่าอยู่แล้วเราก็ยังมีแบบกิจกรรมดีๆก็มีร้านกาแฟอร่อย